ีราชการลูกมันต้องกลับบ้านนะครับขอให้พวกเราน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับคือผมบรรจุเป็นครูพัฒนาท้องถิ่นครับเป็นครูคืนถิ่นครับโรงเรียนบ้านหนองนกทาอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับสอบบรรจุครูคืนถิ่นได้ก็ไปบรรจุที่นั่น6ปีครับพอดีผมเขียนย้ายกลับบ้านครับย้ายมาดูแลคุณตาที่บ้านครับคุณตาที่บ้านไม่มีคนอยู่ด้วยนะครับก็เลยเขียนย้ายกับภูมิลำเนาครับวันนั้นก็คำสั่งออกนะครับก็ตั้งใจก็จะไปบอกนักเรียนนะครับแต่เผอิญว่านักเรียนไปเห็นคำสั่งครูที่โต๊ะก่อนครับก็จะมีเด็กผู้หญิงนักเรียนคนหนึ่งร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุตอนแรกนึกว่าเด็กปวดหัวไม่สบายนะครับเพื่อนเอายาไปให้กินก็เขาก็ไม่กินเขาก็ไม่พูดอะไรเลยเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างเดียวเพื่อนไปเค้นจนรู้ว่าเขาไปเห็นคำสั่งที่โต๊ะคุณครูครับก็ว่าคุณครูจะย้ายแล้วคุณครูจะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วเซอร์ไพรส์ครูมากเลยคือครูว่าจะบอกนักเรียนแต่นักเรียนก็ร้องไห้เหมือนนักเรียนรู้ก่อนก็ภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับก็เด็กก็ร้องไห้แล้วก็เขียนบนกระดานนะครับขอเขียนบนกระดานได้ไหมคุณครูอย่าลบนะคะหนูอยากเขียนความรู้สึกของหนูลงไปบนกระดานแล้วก็ครูข้าหนูขอเปิดเพลงบนทีวีได้ไหมเปิดเพลงคิดถึงครูได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับก็โอเควันนั้นก็อนุญาตเลยครับเพราะว่าเป็นวันสอบสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยพอดีครับวันนั้นเขาก็หาดอกไม้ครับดอกไม้ที่อยู่หน้าห้องมาให้คุณครูมันก็จะมีบางช่วงบางตอนที่เด็กวิ่งมากอดนะครับแล้วก็ร้องไห้ว่าคือจะมีครูคนไหนมาสอนแทนคุณครูจะมีคนเหมือนครูไหมจะมีคนใจดีแบบคุณครูไหมครูก็พยายามจะไม่ร้องไห้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากร้องไห้ให้เด็กเขาเห็นผมกลัวแบบว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเขาก็อ่อนแอนะครับผมพยายามจะเข้มแข็งที่สุดแต่บางครั้งมันก็กั้นน้ำตาไม่อยู่ครับบางครั้งก็ต้องร้องไห้ครับเวลาที่มองเห็นเด็กแล้วความรักที่มันบริสุทธิ์มันสดใสครับมันก็กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ผมก็บอกกับนักเรียนว่าการที่เราเป็นครูกับลูกศิษย์นี่เป็นแล้วไม่มีวันหายยังไงเราจะกลับมาเสมอย้ายกลับบ้านลูกกูไม่ได้ตายนะครับมันเป็นวิถีราชการลูกมันต้องกลับบ้านนะครับขอให้พวกเราน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับก็นี้ก็คงตอนอยู่โรงเรียนเก่าผมเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5เลยครับสอนทุกวิชาเลยครับจริงๆแล้วผมเป็นคนค่อนข้างมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเยอะครับเป็นเกมที่มันเกี่ยวกับการเรียนบ้างครับเป็นเกมซูดูกุเป็นเกม XO ที่เด็กต้องได้วิ่งผัดกันผมว่าการสอนของผมนี่มันจะค่อนข้างที่เน้นกิจกรรมเข้ามาบูรณาการกับการเรียนครับมันต้องเรียนแบบสนุกเด็กมันต้องรู้สึกว่าอยากเรียนก่อนนะครับผมเคยเป็นนักเรียนครับผมเลยเข้าใจว่าถ้าเด็กเกิดศรัทธากับครูคนไหนนี่เขาก็จะอยากเรียนวิชานั้นต่อให้วิชานั้นจะยากแค่ไหนถ้าเขา
รักและศรัทธาในตัวครูนี่เขาก็จะอยากเรียนเขาจะแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดนะครับผมก็พูดกับนักเรียนนะครับผมบอกว่าอาวุธของครูมันคือรอยยิ้มนะไม่ใช่แม่เลียวอะไรผมก็พูดติดตลกไปบ้างนะครับผมว่าดุได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีเทคนิคนะครับเพราะว่าบางครั้งก็ต้องปามบ้างถ้ามันในเรื่องที่มันไม่ดีอย่างเช่นไปรังแกเพื่อนไปอะไรเราก็ดุบ้างแต่ว่าดุแล้วหลังจากดุนี่เราจะปลอบชะลมเขายังไงเราจะพูดคุยเราผิดจริงๆนะเราไม่ควรทำงี้นะลูกเราทำแบบนี้มันไม่ถูกนะเราก็ต้องครูต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปดุไปตีเขางั้นผมก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ครับแบบนั้นรู้สึกภูมิใจครับครั้งนึงการเป็นครูก็มันมีกำลังใจในการที่จะสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ดีๆให้กับนักเรียนต่อไปครูก็เฝ้าดูการเติบโตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่5แล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนบ้านหนองนกทานะครับให้เขาเติบโตเป็นคนดีของสังคมนะครับเป็นคนดีของพ่อแม่นะครับก็คิดถึงเขาตลอดนะครับเป็นห่วงทุกอย่างเราก็ยังเป็นครูและลูกศิษย์ที่รักกันคิดถึงกันอยู่เสมอ